พวกมึงรีบพายเขียวเข้าไปในบ้านผมจะเข้าไปคุยกับนายขอบคุณมากมากนะครับครับขอบคุณครับนายเล็กนี่แกไปโดนอะไรมาเนี่ยพวกเราโดนลุมยิงไอ้เขียวบาดเจ็บสาหัสแกก็รู้ดิว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะให้ใครเห็นว่าแกอยู่ในบ้านฉันนะเดี๋ยวฉันจะพาตัวแกไปเขียวไปรักษาตัวที่กรุงเทพครับนายนุ้ยเราไปแบ่งเงินกันเดี๋ยวคุณละ 3,000 เนี่ยนะแล้วทำไมกองมึงที่เยอะกว่ากองพวกกูในกองนี้มีเงินหอยเขียวค่าน้ำมันรถค่ากระสุนค่าระเบิดค่าเดินทางกลับค่าหมอหอยเขียวเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วก็ค่ารถมอไซค์กูแต่นั่นรถมึงนะเว้ยอ้าวเฮ้ยถ้าไอ้เล้งมันไม่ยอมสละรถก็ถูกเวลาตำรวจพวกเราไม่มีทางหนีรอดมานั่งตรงนี้ได้หรอกนะเว้ยใช่คิดไปคิดมาเงินที่เล้งแบ่งไว้น่าจะไม่พอเลยซ้ำมึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะตายไม่ตายแล้วจะเอาอย่างไรไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถอยกันไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไร